นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น4ค่ำเดือนอ้ายปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสสราสบรสีสเสือหอหีบรอยจราวอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเชยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือดอชดาตอปตักถอฐานทบโตทบุตรเท่าและนอนเนมลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้มีความผู้เป็นผู้นำเต็มเปี่ยมนะครับเข้มแข็งเด็ดขาดโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างมากความรักคู่ครองไม่สมบูรณ์มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นโรคประจำตัวเลขมงคลวันนี้นะครับเลข4เลข5และเลข9 Mindset วันนี้ธรรมะจากผู้รู้กล่าวไว้ว่าเมื่อเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าหากว่าเราเป็นจริงดังวาจาเมื่อเขาว่าอย่าโกรธเขาเราเป็นจริงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ